นี่เขาก็เรื่องมันเริ่มจากว่าเวลาผมจะเจอคำถามประมาณว่าเฮ้ยเวลาที่มันเราเปิดเว็บไม่ได้เนี่ยเราก็จะสิ่งแรกที่ยูเซอร์จะคอมเพลนก่อนเลยนะครับเวลาเปิดเว็บไม่ได้ก็จะแบบอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้เป็นไรเนี่ยอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้นี่คือปัญหาคลาสสิกเลยนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จริงๆแล้วอ่ะมากบ่อยครั้งกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตมันใช้งานไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากอินเทอร์เน็ตจริงๆหรอกแล้วพอบอกว่าเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็มีคำจำกัดความว่าเฮ้ยมันเกิดจากปัญหาที่เราหรือมันเกิดจากปัญหาที่ปลายทางกันแน่ผมว่าจริงๆในชีวิตจริงอะสมมติว่าคุณไม่ใช่ยูเซอร์หรอกคุณอยู่บ้านเวลาคุณเปิดเว็บไม่ได้เนี่ยคุณสามารถแยกแยะได้ไหมว่าเมื่อไหร่เราถึงจะต้องโทรศัพท์ไปหาโปรไวเดอร์ของเราแหละนี่จริงคลิปนี้นี่ผมควรจะไปดีลกับพวกอินเทอร์เน็ตโปรไวเดอร์นะคือถ้ายูเซอร์อ่านฟังที่ผมอธิบายแล้วเข้าใจเนี่ยงานเขาเนี่ยจะหายไปเยอะพอสมควรเลยนี้ผมก็ด้วยความขี้เกียจนะก็เลยไม่อยากจะมานั่งวาดไดอะแกรมเองไงก็พยายามหาไดอะแกรมที่มันดูแล้วแบบว่าโอ้ยใกล้เคียงกับในบ้านเราเนาะอ่ะทีนี้ผมก็ดูอันนี้ก็ดูคล้ายๆนะทรงคล้ายๆในบ้านเราเนี่ยอ่ะงั้นผมขออนุญาตยืมใช้รูปนี้เลยแล้วกันทีนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยครับเวลามันเชื่อมต่อในบ้านเราน่ะหน้าตาก็จะคล้ายๆอย่างเงี้ยผมตีว่าไอ้ตรงเนี้ยเอาออกไปก่อนเราไม่ต้องมีก็ได้เพราะปกติเราจะสองก้อนเนี้ยเราจะเป็นชิ้นเดียวกันเนาะในบ้านรวมกับไวเลสไปด้วยก็ดูเป็นอันเดียวกันไปนี้ถามว่าเวลามันเกิดปัญหาบอกว่าเฮ้ยเปิด YouTube ไม่ได้มันเกิดจากอะไรได้บ้างมันเกิดได้จากทุกจุดเลยครับที่คุณเห็นเป็นเส้นเชื่อมเนี่ยสมมุติบอกว่าไวเลสเครื่องคุณต่อผ่านไวเลสก็อาจจะเกิดจากหนึ่งเครื่องคุณเองสองเกิดจากตรงนี้ครับ carrier media ไวเลสตรงนี้มีปัญหาหรือสาม access point feature ในเราเตอร์เราเนี่ยมีปัญหาหรือเกิดจากลิงก์ตรงนี้ที่ออกไปอินเทอร์เน็ตมีปัญหาหรือเกิดจาก YouTube Google เองมีปัญหาแต่อันหลังนี้ถ้าบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเว็บดีๆเนี่ยนะมันไม่ค่อยเป็นอะอย่าง Google เนี่ยผมว่าเป็น0.99994ตัว5ตัว99.999 95เขาบอก95 99.999% ของ uptime อันนั้นไอ้เคสเนี้ยบอกว่า YouTube เปิดไม่ได้เนี่ยเราจะเพ่งเล็งมาที่ตรงนี้ก่อนใช่ไหมแล้วเราจะเช็คได้ยังไงว่าเฮ้ยตอนนี้มันเกิดปัญหามันเกิดจากท่อนไหนกันแน่ใช่ปะมันเกิดจากตรงไหนตรงไวเลสเนี่ยผมสำหรับโฮมยูสนะตรงไวเลสเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นท่อนเนี่ยผมตีว่าเช็คยากแต่ไม่ใช่ว่าเช็คไม่ได้นะก็สิ่งแรกเลยเนี่ยที่เราต้องรู้ก่อนก็คือว่าคุณเปิดอันนี้ Windows เนาะเปิด command line มาพิมพ์ ip config slash all มันจะขึ้นมาเราดูที่ interface ตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้นะนี่คือสิ่งจำเป็นที่เราต้องรู้สิ่งที่รู้คือ1เครื่องเราIP address นี้ IP address คืออะไรโอ้โหถอยไปนู่นเลยครับ IP address เป็นหมายเลขประจำเครื่องของเรานะครับก็เหมือนเบอร์โทรศัพท์เหมือนบ้านเลขที่
อะไรประมาณเนี้ยคือเราต้องมีเลขในบ้านก่อนอันนี้แต่ละคนมันไม่จําเป็นต้องมีเหมือนกันนะอย่างของผมบางคนที่บ้านอาจจะเป็น1932.168.1. something จุด2.3อะไรเงี้ยจุดสิบอะไรก็ว่าไปไม่ต้องสนใจนะครับมันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเราต้องรู้สิ่งนี้ก่อนสองคือผมอะจริงๆก็อยากให้เช็คผ่าน GUI นะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเปิดคอมมานด์ขึ้นมาเช็คอยู่ดีแหละอย่าไปกลัวครับเล่นคอมพิวเตอร์อย่าไปกลัวคอมมานด์ไลน์เพราะว่าทูลหลายๆตัวมันก็ไม่มี GUI ให้เราใช้หรอกคอมมานด์ไลน์ก็ง่ายและเร็วด้วยสองสิ่งที่ต้องรู้คือนี่ครับ Default Gateway ซึ่งปกติมันจะเป็น IP ของตัวเราเตอร์ในบ้านเราก็คือไอ้ตัวเนี้ยอันนี้ผมมองว่าให้มองเป็นก้อนเดียวนะเพราะในบ้านมันเป็นชิ้นเดียวกันอยู่ตัวนี้คือตัวนี้อยู่นะเสร็จแล้ว3 DNS server นี่ของผมเป็น Quad 9กับ Quad 8 Quad 9เป็นเคยทำคลิปไหมอะ Quad 9คืออะไรไปหาดูก็ได้ครับมีเยอะแยะ Quad 8ก็เป็นของ Google นะ Quad 9เนี่ยช่วยกันไวรัสให้เราได้ด้วยนี่ถามว่าอ้าวผมจะเริ่มเช็คแล้วเวลาเช็คนะครับว่าเครื่องเรามันมีปัญหาที่ท่อนไหนของเน็ตเวิร์กเนี่ยให้เริ่มจากตัวเราออกไปข้างนอกครับเช็คจากตัวเราออกไปข้างนอกตัวเราต้องเขาเรียกอะไรตัวเราต้องเพอร์ฟอร์มดีก่อนถ้าเราทำงานยังไม่ดีเลยเราจะไปคอมเพลนคนอื่นก็ดูแปลกๆเครื่องเราต้องดูปกติก่อนถ้าเครื่องเราไม่ปกติเนี่ยอย่าเพิ่งไปคอมเพลนนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะทีนี้โอเคเราเช็คก่อนเลยสิ่งแรกที่ผมจะเช็คนะผมจะเช็คไปที่เนี่ยครับ default gateway วิธีเช็คคือ ping ping 192.168.111.1อย่างเงี้ยถามว่ามันก็อย่างเงี้ย reply from ตึ๊ดๆมาสมมติว่าถ้ามันเป็นอื่นๆที่ไม่ใช่อย่างเงี้ยนะเช่นสมมติผมเอา IP ที่ไม่มีตัวตนผมลองปิ้งดูสิ่งที่มันจะเกิดก็คือว่ามันจะเป็นเงี้ย destination host unreachable ถ้าอย่างนี้นะคือมันไม่เห็น IP gateway เนี่ยสิ่งแรกที่คุณทำลองทำดูก่อนเลยนะไปรีเซ็ตเราเตอร์ถ้าเป็น Wi-Fi นะซึ่งทุกวันนี้มันคงเป็น Wi-Fi ในบ้านกันนะก็ไปรีเซ็ตเราเตอร์เลยครับมันไม่เห็น IP คือต่อให้ไอสัญลักษณ์ไวเลสตรงนี้ของคุณมันดูโอเคมันคอนเนคเต็ดอะไรก็เหอะนะมันไปรีเซ็ตแล้วลองมาปิงใหม่ตอนมันได้นะว่ามันโอเคไหมนะถ้ายังไม่ได้ก็โทรเลยครับมีปัญหาละเพราะว่าเนื่องจากว่า provider เป็นผู้ให้อุปกรณ์เรามาด้วยเขาเลยต้องดูแลเราด้วยเนาะก็อาจจะต้องเปลี่ยนเราเตอร์กันไปเนาะเราเตอร์อาจจะเจ๊งสมมุติว่าโอเคปิงออกมาละเฮ้ยสวยเว้ยเกตเวย์ใช้ได้เวลาออกอินเทอร์เน็ตสิ่งที่สองที่มันต้องใช้คือ DNS เราลองปิง DNS ดูหน่อย DNS เนี่ยครับปิงไหม 9.9 Quad 9ก็รีพายเนี่ยใช่ไหมมาถึงตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้สังเกตดูบรรทัดที่มันบอกว่า reply เนี่ยจะเห็นเนี่ยบอกผมปิงไปนะปิงเนี่ยมันจะเป็น command ที่เอาไว้สำหรับมันจะส่ง message ไปหาอุปกรณ์ปลายทางนะคืออุปกรณ์ส่วนใหญ่จะ support การปิงอุปกรณ์ที่ต่อกับ network ส่วนใหญ่นะผมบอกว่าส่วนใหญ่จะ support นะเนื่องจากปิงเนี่ยมันเป็นโปรโตคอล ICMP ที่เขาเรียกอะไรนะเป็นมาตรฐานที่อุปกรณ์ควรจะต้องซัพพอร์ตเป็นขั้นต่ำเลยนะในอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเพราะว่ามันเป็นโปรโตคอลที่เอาไว้สำหรับเลิร์นนิ่งความอยู่หรือไม่อยู่ของอุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันจะมีแบบเหตุผลที่บางคนปิดด้วยแต่ว่าปกติอุปกรณ์ต้องซัพพอร์ตก่อนต้องเปิดด้วยในอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนี่คุณจะเห็นว่ามันก็จะรีพายฟอร์มเกตเวย์IP ของเกตเวย์จำนวนขนาดเท่านี้Time อย่างเงี้ย2มิลลิเซกนี่2มิลลิเซกเนาะ TTL 64 TTL ยังไม่ต้องสนใจผมไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยมัน
มันยังไม่เกี่ยวกับตอนนี้แต่ TTL เนี่ยมันสามารถบอกได้เลยว่าอุปกรณ์ที่เรากำลังปิงอยู่นั้นเป็นอุปกรณ์ประเภทไหนแต่ว่านี่ไม่เกี่ยวตัดทิ้งไปก่อนนี่เห็นไหมเราปิงเกตเวย์เราใช้เวลาแค่1มิลลิเซก2มิลลิเซกเนาะเฉลี่ยมาเสร็จแล้วพอเราปิงไปที่ DNS เห็นมากลายเป็น89มิลลิเซกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าระยะทางในการเดินทางตอนแรกเนี่ยมันแค่จากอุปกรณ์เรามาถึงตรงนี้มันก็จะใช้เวลาโอเคเมื่อกี้2มิลลิเซกใช่ไหมแต่เมื่อกี้พอเป็น DNS ปุ๊บเราวิ่งออกอินเทอร์เน็ตไปเลยครับ DNS ของผมนะของผมเป็นอินเทอร์เน็ต8จุดควอดเอ็กกับควอดไนน์อยู่ในอินเทอร์เน็ตละใช้เวลา8มิลลิเซกถามผมว่าถ้าปิงถึงตรงเนี้ยผมมองว่าอินเทอร์เน็ตอ่ะผมใช้งานได้ปกติอยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ผมปิงถึง DNS ได้แล้วเนี่ยมันโอเคมันออกอินเทอร์เน็ตได้แล้วครับmessage ของผมวิ่งทะลุเราเตอร์ออกไปถึงผู้ให้บริการเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะเห็นว่าเอ๊ะแล้วควอดเอทล่ะควอดเอทเนี่ยรีสปอนส์28 26มิลลิเซกไงผมถึงเคยทำคลิปแล้วบอกให้คุณเปลี่ยน DNS เลยไปใช้ควอดไนน์รีสปอนส์เร็วมากเลยเนี่ยเร็วกว่าต้องเยอะใครใช้ควอดเอทอยู่ก็ไปเปลี่ยนนะครับทีนี้เฮ้ยโห DNS ก็ใช้ได้แล้วแต่YouTube มันเปิดไม่ได้ใช่ไหมสิ่งที่ผมทำนะครับถ้า YouTube เปิดไม่ได้เราทำงี้ก่อนเลย trace rt ถ้าเป็น Windows ใช้ trace rt นะครับเราก็พิมพ์ www.youtube.com อันเนี้ยมันจะเขาเรียกอะไรนะเช็คทุกหอบเนื่องจากอินเทอร์เน็ตคอนเนคชันมันเป็นเมชเป็นฮอปทูฮอปมีเล้าหลายเล้ามีรูทหลายรูทมันก็จะเลือกสักรูทหนึ่งแล้วก็เช็คว่าอุปกรณ์ที่ส่งต่อแพ็กเกจแต่ละตัวทำงานปกติไหมอย่างเงี้ยมันก็วิ่งเข้าไปวนในเน็ตเวิร์กของเรียกไงนะเข้าไปวนในเน็ตเวิร์กของทรูอยู่พักหนึ่งแล้วค่อยวิ่งกลับออกมาอินเทอร์เน็ตนะในเอเซเน็ตเดิมมันเป็นเอเซเน็ตอยู่เลยชิงชื่อมันตอนนี้มันเป็นของ True นะครับ True เทคไปก็วิ่งตอนนี้ยังวิ่งวนอยู่ในเน็ตเวิร์กของ Provider เราอยู่เลยสมมุติว่าถ้ามันวิ่งวนแล้วมันไม่ออกสักทีอ่ะนี่ถึง True Internet Gateway ละนี่ออกไปที่ Gateway ละมันวิ่งวนแล้วมันไม่ถึงสักทีเนี่ยอันนี้มีปัญหาเนาะก็โทรไปบอกเขาเลยเฮ้ยเราติ้งคุณมันปกติหรือเปล่าเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้มันดูไม่ถึงนะนะแต่ถ้าเรียกอะไรนะแต่ถ้ามันออกนี่คือพ้นละนี่ออกเกตเวย์ละอันนี้วิ่งเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับอ่านี่ไงตึ๊ดตึ๊ดเนี่ย e100 e1000 เนี่ยมันเป็นอะไรนะเป็นเรียกอะไรนะโหลดบาลานซ์ของ Google ละอันเนี้ยถึง YouTube ละเลยบอกเฮ้ยเอาเว็บอะไรเว็บที่คนชอบเข้าเฮ้ยพันทิปยังเข้าไม่ได้เหมือนกันแบบนี้พันทิปรูทน่าจะไกลกว่านี้น่าจะสั้นกว่านี้นะพันทิปคอมเหมือนกันจะเห็นว่า2ฮอปแรกเนี่ยหน้าตามันจะคล้ายๆกันเห็นไหมว่าเวลามันออกอินเทอร์เน็ตยังไงมันจะต้องออกผ่านเกตเวย์เราก่อน192.168.111.1ใช่ไหมแล้วค่อยของผมครับไป192.168.111.1ไอ้จริงๆของผมอะมันเป็น2ตัวแยกกันแต่ว่าของทั่วไปอะ2บรรทัดเนี่ยมันจะถูกรวมกันนะในบ้านเพราะเป็น all in one แล้วที่ข้างในก็จะเริ่มแตกต่างกันละเพราะมันเข้าไปวนในโหลดบาลานซ์ของ provider เราอีก IP แต่ละที่แต่ละจุดที่วิ่งก็เลยไม่เหมือนกันนะทีนี้อันนี้เว็บเนี่ยมันเขาเรียกอะไรนะไปถึงผมค่อนข้างมั่นใจว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะขึ้นเป็น trace complete นะหรือเนี่ยตายทีนี้ไอ้ command trace route เนี่ยบางทีนี่มีบางฮอปที่เขาปิด ICMP ไว้ครับปิงไม่เจอมันก็จะเป็น request time out ขึ้นมา
หรือบางทีก็บล็อกไปยาวเลยมีบางครอบแบบบล็อกไปเลยคือผมว่าพวกเนี้ยมันเป็นพวก security แบบอ่อนคิดไม่ออกบล็อกไอ้ CMP ทิ้งเลยซึ่งมันไม่ค่อยดีหรอกเนาะนึกอะไรไม่ได้ก็บล็อกไปเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยถึงละถึงฝั่งของพันทิปละนี่ก็แยกนะโอเคอันนี้เป็นปัญหาข้างในหรือเป็นปัญหาข้างนอกใช่ไหมเสร็จแล้วถ้ามันไม่ถึงล่ะไม่ถึงหรอไม่ถึงเราก็ใส่มันจะไม่เป็น trace complete มันจะไม่ถึงมันจะไม่ถึงตรงปลายทางได้เลยเพราะว่าณเบื้องต้นเนี่ยตรงที่มันตรงนี้มันออกไปจุดที่มันเชื่อมกันอ่ะมันไม่ได้มันไปไม่ถึงหรือเอาง่ายกว่านั้นนะปิงดูก็ได้ครับปิงเนี่ยมาปิงได้นะทีนี้ปัญหาคือว่าถ้ามันไม่รีพายถ้าเราใช้ปิงเราจะไม่เห็นว่ามันเฟลตรงไหนแต่ถ้ามันถ้าเราใช้ trace route เนี่ย trace route เนี่ยมันจะเห็นว่าที่มันเฟลอ่ะมันอยู่ที่จุดไหนในเน็ตเวิร์กเลยนะคือปัญหาเนี่ยมันต้องแยกให้ได้ก่อนว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดจากเราหรือ provider ผมบอกว่ามีวิธีนึงโอ้ยเฮ้ย YouTube มันเปิดไม่ได้นะ YouTube เปิดไม่ได้เปิดเว็บอื่นได้ป่ะนี่ก่อนถ้าเว็บอื่นเปิดได้นะถ้าเว็บ YouTube เปิดไม่ได้แล้วเว็บอื่นเปิดได้นะอย่างน้อยคุณมั่นใจว่าเฮ้ยไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้มีปัญหา totally หรอกมันมีปัญหาตรงเนี้ยเว็บปลายทางอาจจะมีปัญหาอาจจะโหลดบาลานซ์ Google มันก็เคยดาวไม่ใช่ว่ามันไม่เคยดาวมันก็ดาวได้เหมือนกันแล้วเราทำไงโอ้ย YouTube เปิดไม่ได้เว็บอื่นเปิดได้คุณโทรได้นะเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องแก้หรือแจ้งเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือบางทีอ่ะอินเตอร์ลิงก์มันเต็มอ่ะมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้ได้นะเหมือนโทรไปเพชเชอร์ช่วยแก้ให้มันเร็วๆหน่อยเพราะมีคนจะใช้แต่เขาคงรู้แหละคือโทรไปมันก็ไม่ได้เร่งให้มันเร็วขึ้นหรอกเพราะว่า YouTube อ่ะมันแบบจำนวนคนดูเยอะไงแต่ถ้าเป็นเว็บอื่นๆอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ที่ช่วยกันเพชเชอร์หรือมันจะมีเคสหนึ่งคือตรงเนี้ยครับเราติ้งตรงเนี้ยที่วิ่งอ่ะไม่ดีคือเปิดแล้วแบบโอ้ไม่ขึ้นเลยช้ามากพอเราติ้งแล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่จบเทรสมันไม่คอมพีทอ่ะอย่างเงี้ยโทรไปถามได้นะเพราะบางทีเขาเราเตอร์ในอุปกรณ์ข้างในเขาอ่ะมันไขว้ไปไขว้มาแล้วมันงงมันไปไม่ถึงปลายทางนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับ